ตอนที่38หลักในการรักษาความมั่นคงจากรายงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้กล่าวถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกโจมตีทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร์และผู้ไม่ประสงค์ดีหรือแฮกเกอร์ที่เพิ่มขึ้นทุกวันการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไฟร์วอลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะป้องกันการโจมตีดังกล่าวโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมีความสลับซับซ้อนและก็มีมากขึ้นอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายได้เช่นโมบายดีไวซ์เช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone iPad ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศข้ามหน่วยงานไปจนถึงข้ามประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงหรือ security ของระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงอย่างมากดังนั้นในบทเนี้ยเราก็จะกล่าวถึงวิธีการในการรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระบบเครือข่ายเดียวกันและระหว่างเครือข่ายรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้ถูกคุกคามโจมตีทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากผู้ไม่ประสงค์ดีเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นความมั่นคงของสารสนเทศหรือ Information Security จะช่วยปกป้องข้อมูลและสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงและยังสามารถที่จะช่วยปกป้องข้อมูลที่ได้จัดไว้ภายในระบบเป้าหมายหลักของความมั่นคงประกอบด้วย 1. ความลับ 2. ความสมบูรณ์ 3. ความพร้อมใช้และ 4. การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบของข้อมูลและสารสนเทศการรักษาความลับคือการรับรองว่าจะมีการเก็บข้อมูลและสารสนเทศไว้เป็นความลับและผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้การรักษาความสมบูรณ์คือการรองรับว่าข้อมูลและสารสนเทศจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำลายไม่ว่าจะเป็นโดยอุบัติเหตุหรือโดยเจตนาความพร้อมใช้คือการรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศและบริการสื่อสารต่างๆพร้อมที่จะใช้ได้ในเวลาที่ต้องการใช้งานการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบคือวิธีการสื่อสารซึ่งผู้ส่งข้อมูลได้รับหลักฐานว่าได้มีการส่งข้อมูลและผู้รับก็ได้รับการยืนยันว่าผู้ส่งเป็นใครดังนั้นทั้งผู้ส่งและผู้รับจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวในภายหลังตู้ ATM ธนาคารออมสินทั้ง21ตู้ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมเงินสดไปกว่า12ล้านบาทเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าเป็นของบริษัท NCR เพียงบริษัทเดียวที่คนร้ายเลือกลงมือปล่อยโปรแกรมมันแวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมซอฟต์แวร์ภายในตู้ ATM ให้ปล่อยเงินสดออกมาเพจ Facebook ของนายสมนึกพ่วงพรพิทักษ์นักวิชาการที่ศึกษาและหาการป้องกันการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ภาควิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ระบุข้อมูลถึงวิธีการแฮกระบบตู้ ATM ดังกล่าวว่าเป็นวิธีการแจ็คพอตติ้ง ATMที่ถูกค้นพบโดยนายมานาบี้มิเชลดักลาสแจ็คโปรแกรมเมอร์ชาวนิวซีแลนด์เมื่อปี2553โดยนายแจ็คได้สาธิตวิธีการในงานประชุมวิชาการแบล็คแฮทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมอธิบายว่าเป็นการอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ตู้ ATM ก่อนปล่อยมันแวร์เข้าไปควบคุมซอฟต์แวร์จากนั้นสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ปล่อยเงินสดออกมาตามที่ต้องการซึ่งเคยเกิดการโจรกรรมในลักษณะนี้มาแล้วในประเทศแถบทวีปยุโรปปี2555ประเทศมาเลเซียปี2557และไต้หวันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสอดคล้องกับข้อมูลของอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บอกกับทีมข่าว TNN 24ว่าคนร้ายจะปล่อยมันแวร์ได้เฉพาะกับตู้ ATM บางรุ่นที่มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์เท่านั้นและคาดว่าได้นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใส่รหัสสั่งการให้มันแวร์ทำงานเสียบเข้าไปในเครื่องก่อนที่มันแวร์จะเข้าไปควบคุมซอฟต์แวร์ให้ปล่อยเงินสด
ซึ่งคาดว่ากลุ่มคนร้ายได้ศึกษาระบบของตู้รุ่นดังกล่าวมาเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าพอดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากนักนะครับหนึ่งก็คือว่าธนาคารเนี่ยเขามี ATM อยู่หลายประเภทนะครับตู้อยู่หลายประเภทมันติดเพียงแค่ตู้เดียวแสดงว่ามันเป็นจุดอ่อนที่เกิดจากระบบของตู้ชนิดนั้นถูกไหมครับซึ่งตู้อื่นนี่ไม่มีแสดงว่ามันเป็นช่องว่างซึ่งเกิดจากแฮกเกอร์เนี่ยเขาเข้าไปศึกษา ATM ชนิดนี้แล้วเขาพบว่ามันมีช่องว่างอันนี้อยู่ก็คือว่าตู้เนี่ยมันเป็นตู้ stand alone คือไม่ได้ต่ออยู่กับแบงค์นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะใช้การ์ดต่างประเทศแสดงว่าเขาอาจจะค้นพบว่าถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อนี้ถ้าเกิดใช้การ์ดซึ่งไม่ได้ออกใน local bankมันจะมีช่องว่างทางซอฟต์แวร์อยู่ซึ่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังระบุอีกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเงินสดในตู้ ATM เท่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีของผู้ใช้บริการของธนาคารพบโดยปกติพวกนี้มันจะสงบนิ่งอยู่จนกระทั่งมีคนไปกระตุ้นมันโดยการใช้รหัสหรือโค้ดที่ถูกต้องซึ่งผู้ร้ายก็รู้ถ้าปกติเนี่ยมัลแวร์มันแฝงอยู่ในเครื่องเนี่ยถ้าเราไม่ไป activate ไม่ไปกระตุ้นมันเนี่ยมันก็จะทำงานตามปกติหรือเครื่องอาจจะช้าลงบ้างนะครับไม่น่าจะมีผลคือก่อนหน้านั้นก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแล้วจุดประสงค์ถ้าเราจะสังเกตเขาออกแบบมาเพื่อจะเอาเงินออกมาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจะไปขโมยเงินของคนอื่นแต่อันนี้เป็นเคสเป็นกรณีที่เขาออกแบบมาให้ใส่บัตรมาแล้วเอาเงินจากแบงค์ออกมาจากบัญชีผีครับที่ไม่มีตัวตนมากกว่าสำหรับวิธีการป้องกันอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์แนะนำว่าทางบริษัทผู้ผลิตตู้ ATM ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ควบคุมดูแลตู้ ATM ต้องคอยสังเกตความผิดปกติของเครื่องและต้องศึกษารูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงเพื่อหาระบบป้องกันวชิระภูพวกถ่ายภาพชนิดาศรีอมรศาสตร์ TNN24 รายงาน